สบายดีพี่น้อง FC เมื่อสุกุสุกนมื้อนี้สาวมีกับสิมพาทุกคนมาเบิ่งงานจัดงานแต่งงานงานดองบ้านเฮาพี่น้องเนาะทางเผ่าผู้ไทยแถวบ้านสามีเขาเฮ็ดเป็นแนวเลื้อเฮาก็ไปเบิ่งพร้อมๆเดียวเลยนะทุกคนเนาะมาฮอดมื้อนี้ก็คือรับงานซอยซีดง่อเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้แม่นเขาค่าง่อไว้กินงานดองมื้อแรงพี่น้องแผนกซอยซีดง่อเนาะทางนี้ทางนี้แม่นเขากำลังเอาเบมาส่งเนาะพี่น้องเนาะเบ50ล่างพี่น้องเบเล่าเนาะพี่น้องเนาะใครที่แบบจัดงานหรือว่าจัดงานดองหรือว่างานแต่งกะต้องได้สั่งเบียพี่มากินมาดื่มแบบมวนๆจัดไปแบบเบาๆพี่น้องอันนี้ก็คือกุ้งงูเนาะพี่น้องซอยอะไรซอยไปแล้วเขาโดนตอนนี้แม่นเขากำลังซอยซีนทุกคนซอยกันหลายคนทางนี้แม่นเขากำลังกางเต็นท์เนาะพี่น้องเนาะกางเต็นท์ไว้นั่งมื้อแรกแล้วก็นั่งในงานพี่น้องแล้วก็มีโต๊ะมีตั้งเนาะมื้อนี้แม่นเจ้าภาพใหญ่ใจดีเพิ่นจัดมา40ชุดพี่น้องเนาะทางนี้แม่นเขากำลังซอยชิ้นคือกันเนาะพี่น้องชิ้นโง่ก็คือบรรลัยแห้งเนาะพี่น้องอันนี้แม่นเขาซอยได้เต็มกระซ้ำเลยชิ้นนี่เขาก็สิเอาไปพัดไปโค้พี่น้องใส่ขึ้นโต๊ะมื้อแรกเนาะทางนี้แม่นพี่น้องเฮากำลังซอยกันแพ็คข้าวปุ้นไว้ขึ้นโต๊ะเนาะพี่น้องเนาะภาษาละบ้านสามีเอิ้นว่าข้าวปุ้นนะพี่น้องนะคันฟังไทยกับสิเอิ้นว่าขนมจีนพี่น้องเนาะมันแม่นอันเดียวกันนั่นแหละแพ็กถ้วยวงโจงซ้ำไว้ขึ้นโต๊ะเนาะพี่น้องต่อมาเฮากะมาเป้ามักบุ้งพี่น้องเป้ามักบุ้งประดับประดาให้มันสวยงามเนาะพี่น้องกะซ้อยๆกันหลายคนเลยเนาะทางนี้มันเอ้ยโคตามี่เฮาเนาะเป้ามักบุ้งหลายขนาดพี่น้องเนาะ2โซบเลยนี่เต็มเลยทุกอย่างมื้อนี้ก็แม่นงานพี่น้องบ้านเฮาเนาะทุกคนสามีก็มาซ้อยงานทั้งเฮือนเพิ่นเนาะมักบุ้งเฮากะประดับประดาไว้แนวนั้นเลยพี่น้องเนาะห้อยไว้แบบว่ากะงามอยู่นะพี่น้องนะทางบ้านเฮาบ่มีเครื่องประดับเนาะพี่น้องเนาะใส่มักบุ้งเลยมื้อนี้ก็จัดฮอบแต่เว้นเลยตอนนี้แม่นโต๊ะตั้งเฮาก็ได้จัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาอาหารขึ้นโต๊ะเรียบร้อยจัดโต๊ะเรียบร้อยเนาะทุกคนหลายคนซอยกันพี่น้องโต๊ะตั้งเฮาก็มีหลายเลยทางนี้ก็แม่นคือทางเข้างานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้ตกแต่งเรียบร้อยมีแพทย์ตะโลมีมักบุ้งก้านพร้าวพี่น้องบ่อนี้จะเป็นบ่อนฮับบัตเซอร์เนาะทุกคนเนาะไปเข้ามันก็ต้องใส่บัตเซอร์แล้วก็ย่างเข้ามาในงานนะทุกคนจัดโต๊ะเป็นแถวเรียงกันในนี้เนาะสวยงามงานบ้านเฮากับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอาหารขึ้นโต๊ะก็มีหลายๆอย่างเลยพี่น้องตามที่เห็นเลยนะพี่น้องเนาะมีเบียร์น้ำหวานน้ำดื่มข้าวปุ้นข้าวของกินต่างๆทางพี่แม่นผู้ใหญ่ใจดีเฮากำลังฟ้อนลำวงสามัคคีนะพี่น้องเนาะเอาแต่เว้งแต่เว้นบัดนี้เฮากะสิมาตกแต่งบอนไทยฮูบนี่เนาะพี่น้องเนาะมีเฮ็ดเองเลยนะต่อมามื้อแรกเฮากะมางานอยู่ทางในบ้านก่อนเลยพี่น้องเนาะงานอ้ายนะพี่น้องมื้อนี้ก็มี2งานเนาะทุกคนเนาะบ้านเฮาแม่นจัดจดๆไปเลย2งานก็ถือว่าโชคนี้ก็ถือว่าจัดได้เลยว่าเป็นเทศกาลงานแต่งเลยเนาะพี่น้องเนาะเดินซี่นี่บ้านสามีจะจัดงานแต่งดองลายพี่น้องโซกนี้ก็คือขึ้นนึงซ้อนกันลายบ้อนเลยเนาะพี่น้องมีทุกๆบ้านเลยเลี่ยนเลี่ยนมือเลยพี่น้องป้าตัวโซกนี้งานดองลายเนาะบ้านสามีแถวบ้านเฮาเพิ่นถือเอาเดินซี่เป็นแบบว่าจัดงานดองกันลายเลยพี่น้องเนาะมื้อนี้แม่นสามีก็มาฮับบัตเซิร์นน้ำข้าวนะพี่น้องนะทางงานทางในเนาะก็มีการฮับบัตเซิร์นมีอ้ายเอ้ยเฮาเนาะเอ้ยคันตรีเฮากับมาอ้ายชุลิพลเนาะอ้ายผู้สาหลายคนเลยพี่น้องอ้ายบุตรน้องนางกับน้องสมจิตเฮากับมาพี่น้องเนาะทางนั้นก็แม่นพีเฮาแล้วก็ทางเจ้าภาพเฮามาฮอดกะขอนางไทยฮูบก่อนจักบาทเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็อันนี้ก็คือพอมาปุ๊บเลยได้จ้ะมาเริ่มต้นตอนนี้นะสามีก็ได้มาฮอดงานแล้วเนาะตอนนี้เฮามาได้อยู่ในงานแต่งนั่งว้าวโฆษณาเลยพี่น้องบรรยากาศยุ่งงานดองกับประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะคนมากกันหลายเลยพี่น้องบ้านเฮาทั้งนั้นเลยทุกคนทางนี้เป็นผู้ฮับบัตเซอร์เนาะไข่มิดใหญ่นะคะจ๋าคิมินนะจ๊ะมามื้อนี้ก็เฮามาในชุดใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับนุ้งไปงานดองงานต่างๆนุ้งลงวัดลงว่าไปใส่ก็ได้เนาะสำหรับเครื่องนุ้งไปงานก็แล้วแต่ผู้มักอยากสวมใส่เนาะพี่น้องเนาะ
อันนี้เป็นทางอ้ายเฮากับมาคือกันพี่น้องโอ้ยเพิ่นหากับมาแต่ไทยเนาะยิบงานเฮากับโอ้ยกันนั่งรอท่าแขกมาพี่น้องเนาะมาฮับบัดเจิ้นเอ้ยคันทลีอ้ายชุลิพลคนรอเฮาเนาะยิบงานเฮามาเบิดเลยมื้อนี้ทางนี้ก็คือทางเจ้าภาพเจ้าใหญ่เจ้าภาพใหญ่ใจดีเฮาพี่น้องเนาะเจ้าบ่าวเนาะทางเจ้าบ่าวเฮากับทักทายสบายดีทุกคนเด้อมื้อนี้แม่นเพิ่นมาในชุดขาวพี่น้องตอนนี้แขกเฮากำลังมาเนาะทุกคนเฮากลับมาฮับแขกเนาะพี่น้องตอนนี้แม่นแขกกำลังมาเลยต้องขอโทษนำมันภาพบ่ชัดเจนนะพี่น้องเนาะกล้องเฮาบ่แจ้งนะพี่น้องนะแขกเฮากลับมาเอาทางนี้ก็แม่นเอ้ยเฮาโอ้ยเพิ่นก็ได้บัดเซื่อนคือกันพี่น้องสบายดีโอ้ยมีเท่อันที่อันเสื้อผัดบ้าเลยน้องเอิ้นบ้าเอิ้นมาฮอดแล้วเพิ่นกับป้อนบัสเซิร์นแล้วก็ทั้งเฮากับสีเซิร์นเพิ่นไปนั่งอยู่ทั้งโต๊ะทั้งตั้งทั้งในพระเนาะพี่น้องเนาะทางเอ้ยกับอ้ายเฮากับเพิ่นพากันมาถ่ายรูปคู่เนาะพี่น้องโอ้ยขอเก็ตท่างามๆสวยๆเนี่ยเพิ่นว่าบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเนาะต่อมาเฮากับมางานที่แบบว่าสามีมาซอยเวกเพิ่นในเว้นตอนกลางเว้นเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดในงานก็ประมาณนี้ทุกคนเนาะคนก็บ่หลายปานใดเพราะว่ามื้อนี้นะมีงานดองหลายพี่จังเอ้ยหลายบ้านเนาะก็เลยคนบ่หลายปานใดนะทางนี้ก็คือเพิ่นเป็นคนฮับบัสเทิร์นเนาะพี่น้องสามีมาส่งบัสทางนี้นะพี่น้องสามีก็ได้บัสเทิร์นคือกันเนาะทางเจ้าสาวเฮาพี่น้องอันนั้นก็งามแฮงเจ้าสาวเฮากันเนาะพี่น้องเนาะทางหมู่เฮายืนเบให้ก็โอ้ยสามีบ่ได้กินเบพี่น้องต้องขอโทษขออภัยเนาะเฮาบ่ได้กินเหล้ากินเบพี่น้องกับมาร่วมงานนะเพิ่นสิซื้อเนาะวันนี้สามีสิพาทุกคนเข้าในงานกันเลยเนาะเข้ามาฮอดแล้วก็เฮาก็จัดการลงมือขอกินข้าวก่อนพี่น้องเนาะมีของกินหลายอย่างเลยเฮาก็กินยำเฮ็ดพี่น้องมื้อนี้ก็มียำเฮ็ดพร้อมเนาะทุกคนเนาะทางเมย์เฮาก็มาคือกันพี่น้องโอ้ยเพิ่นก็มาส่งบัสเซิร์นคือกันกับพอเนาะเพื่อนเฮาก็ถือว่ามาหมดครอบหมดโคเลยพี่น้องมื้อนี้ได้บัสกับทุกคนเลยเนาะฮอบดึกๆมากะมาฟ้อนลำวงสามัคคีพี่น้องโอ้ยทางเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเพิ่นกำลังฟ้อนลำวงสามัคคีพี่น้องเนาะมุนกันหลายๆทางนี้กับทางเอ้ยผู้มากับเอ้ยผู้ตะมีเฮาเนาะพี่น้องกล้องสามีก็จักเป็นแนวใดพี่น้องสีโม่ๆจักหน่อยถ้าหากว่าได้กล้องดีถือว่าภาพงามอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ากล้องสามีบ่ค่อยโอเคนะทุกคนเป็นเนี่ยได้ครับชมฮับเบิ้งพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะมืออื่นเจ้ากับซีมี่พิซี่สู้ผันมัดแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่น้องบ้านสามีเอิ้นว่าพระสู้เนาะตอนกลางเว้นซีมี่การแห่เคยไปฮับชมฮับเบิ้งพร้อมกันเลยพี่น้องมือไม้ต่อมาเนาะพี่น้องเนาะเฮากับเกมเข้ามัดแขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่น้องมากับเอ้ยคือเก้าพี่น้องเนาะอยู่บ้านใกล้กันนี่แหละพี่น้องเฮากับมาโฮมงานน้ำเพลินเนาะก่อนเข้างานก็พากันเก็บภาพก่อนจักหน่อยพี่น้องบรรยากาศในตอนกลางเว้นก็ประมาณนี้พี่น้องเนาะตอนเช้าเช้าเฮาก็สิเข้าไปข้างในเฮือนเพราะว่าเจ้าสาวอยู่ข้างในพี่น้องเฮาเข้าไปกันเลยเนาะเข้ามาฮอดแล้วเฮากับพากันผูกแขนเจ้าสาวเนาะพี่น้องอันนี้แม่นสามีกำลังผูกแขนพี่น้องทางเจ้าสาวเพิ่นขอให้อยู่ดีมีแห้งเป็นโฟแก้วเมธีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองสร้างครอบครัวใหม่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะให้พรก็บ่ค่อยเป็นปานใดพี่น้องเนาะเว้าได้แต่ช่ำนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสุดท้ายกะมันยืนเนาะพี่น้องมาผูกแขนทางเจ้าสาวเฮาเนาะทุกคนเอ่ยทางบ้านไก่เพิ่นมาแต่งเนาะทุกคนเนาะหลังจากผูกแขนแล้วก็ขอเก็บภาพจักหน่อยพี่น้องทางเจ้าสาวเฮามื้อนี้ก็คือว่ามาเต็มชุดพี่น้องสวยงามแห้งๆเนาะตอนนี้ก็เขาได้ผูกแขนแล้วเรียบร้อยพี่น้องใครว่าชุดนี้งามเจ้าสาวงามบ่ทุกคนเนาะคอมเมนต์บอกกันเด้อสามีว่างามแห้งๆเนาะหลังจากผูกแขนเจ้าสาวแล้วสามีก็สิพาทุกคนไปผูกแขนทางเจ้าบ่าวพี่น้องเพราะว่าอยู่คนละเฮือนทางนี้ก็คือทางฝ่ายเจ้าบ่าวพี่น้องอันนี้ก็เจ้าบ่าวของเฮามื้อนี้เนาะทางเคยเฮา
เพิ่นก็มาแต่ไกลพี่น้องมาแต่งเอาเมียอยู่ทางบ้านเฮาพี่น้องเนาะมาฮอดแล้วก็พากันพูดแขนเจ้าบ่าวแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพไว้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือผ้าควันพี่น้องตัวตั้งอยู่ในหน้านี่ก็เนาะหลังจากที่ว่าผู้แขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วตอนทิ้งต่อมาในเวลาต่อมาก็เป็นการแห่เคยเนาะพี่น้องวิธีการแห่เคยทางบ้านสามีก็คือแบบม้วนแห่งเนาะพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวสามีสิพาทุกคนไปเบิ่งเนาะตอนนี้ก็คือทั้งลามเพิ่นเนาะเพิ่นได้โจมผ้าควันมากก้อนแล้วนะทุกคนยิ้มด้วยใบตองโอ้ยตกแต่งด้วยดอกไม้ดอกไม้ดาวเฮืองสวยงามแห้งพี่น้องทั้งเฮาก็กำลังรอท่าเคยมาฮอดพี่น้องทั้งพูดกำลังเร็วเห็นแล้วเนาะเฮาก็ยั่งเป็น3ด้านพี่น้องมื้อนี้ประตูเงินประตูค่ําเนาะเอาแพ่บ้านเฮาแล้วพี่น้องยั่งเคยมาฮอดแล้วพี่น้องบัดนี้เคยมาฮอดแล้วทั้งเคยเฮาก็มานั่งอยู่ทั้งเนื้อเฮือนนั่งตู้เป็นทุกคนเนาะทั้งในนี่ก็คือทั้งที่แบบว่าเจ้าภาพทั้งเจ้าสาวอยู่ทั้งพี่น้องเฮาก็ม้วนซื้นแห้งเนาะทุกคนเนาะงานคึกคืนแห้งเวลาต่อมาก็คือการชุมมาเนี่ยชุมมาปู่ชุมมาญาชุมมาพี่น้องทางฝ่ายซ้ายพี่น้องเฮากับพากันมาอุ้มมอนอุ้มชนะอุ้มแพกซอยเข่าไปชุมมาเนาะทุกคนเนาะเครื่องชุมมาเฮากับประมาณนี้เลยทุกคนพี่น้องเฮากับมาซวยกันทางสามีก็เมาไปทางมอนทุกคนเนาะแล้วก็ชนะหน่วยบักใหญ่ๆอุ้มจนเสียสู้เสียซัดพี่น้องเนาะชนะกับมอนเลย2หน่วยแล้วเฮาก็เอามาไว้เพื่อซุมมาทั้งพี่น้องทุกคนทั้งเพื่อเฮาสิซุมมาพี่น้องทั้งฝ่ายซ้ายเนาะสามีก็มาอุ้มมอนอุ้มแพ่ซอยเข่าประมาณนี้เลยทุกคนทางลามเฮาก็ซุมมาลามก่อนเลยนะทุกคนเนาะเฮ็ดตามที่ตามข้องบ้านเฮาพี่น้องเนาะมากันหลายเลยเอ้ยเฮาก็มาถือมอนถือแพ่ซอยกันเลยงานวันนี้ก็คึกคึกคืนเออ
ทางเจ้าสาวเฮากำลังสมมาอยู่พี่น้องทางเฮากะหูมอนพี่น้องเมามอนมื้อนี้ 2-3 หน่วยเลยทุกคนทางเจ้าสาวเฮากะมาสมมาอยู่ทางโฮมทางในทุกคนบัดนี้เนาะสมมาแล้วลูกป้าและพ่อแม่เอาอาแล้วก็ปู่ย่าพี่น้องเนาะงานนี้ไปเบิ่งรับชมพร้อมกันเลยพี่น้องพากันม้วนกันซื้นแบบอารมณ์ดีคึกคืนเลยบ่เว้าเบิ่งสภาพกะหึงพี่น้องเนาะทางนี้กะชุมมาปู่กับย่าเลยพี่น้องมีชนะมอนแพ้ปลาสะโลงซิ้นหลายๆอย่างเลยพี่น้องแล้วกะเขาทางปู่เพิ่นกะให้พรพี่น้องเนาะให้พรเจ้าสาวแล้วเรียบร้อยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มานั่งเคียงกันอยู่ทางในจัดพิธีนะทุกคนพี่น้องบ้านเฮาก็มานั่งนำกันนี่แหละทุกคนทางนี้ก็คือผ้าขวัญเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็เอาโหเจ้าบ่าวเจ้าสาวส้นกัน3เธอเนาะพี่น้องเนาะทางผู้ใหญ่ทางลามเพื่อให้พรทุกคนตอนนี้พิธีสู้ควันก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเจ้าสาวเจ้าบ่าวป้อนไข่กินไข่แล้วเรียบร้อยแล้วเขากับสีผ้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวเข้าหอพี่น้องขึ้นไปทางเครื่องเพลินแล้วพี่น้องเนาะอันนี้มันอยู่ทางในทุกคนเก็บภาพกันน้อยนึงเนาะถ่ายรูปกับรามเจ้าบ่าวเจ้าสาวเก็บภาพทุกคนสำหรับงานแต่งงานนี้ก็จบไปได้ด้วยดีนะพี่น้องเนาะมาฮอดนี้สามีก็สิได้จบคลิปลงเพลงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สามีเฮ็ดคลิปต่อไปแน่เด้อทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปหน้างานหน้าก็ยังสิมีอีกเนาะพี่น้องเนาะปีนี้คือจัดไปจวดๆเลยงานบ้านเฮาพี่น้องเทศกาลงานดองก็ถือว่าได้เลยพี่น้องเนาะช่วงนี้ช่วงเดือน4เป็นแนวเลิกก็ติดตามไปพร้อมๆกันในคลิปต่อไปเลยพี่น้องเนาะสิมีคลิปเด็ดๆม้วนๆมันๆมาฝากทุกคนแน่นอนแล้วพบกันใหม่เด้อสบายดี